ดูตัวอย่างนะครับจากภาพด้านบนเนี่ยให้เราคำนวณหาระยะ x ที่ทำให้คานอยู่ในสภาวะสมดุลแล้วก็กำหนดเลยนะครับเมื่อสมดุลปั๊บเนี่ยโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยก็คือน้ำหนัก800นิวตันคูณกับแขนจากจุดหมุนก็คือ1เมตรนะฮะ800คูณ1นะฮะเป็นโมเมนต์ทวนเข็มส่วนโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาก็คือ350คูณกับระยะ x จากจุดหมุนแล้วก็หาออกมา x เท่ากับ 2.29 เมตรนะครับก็ได้คำตอบแล้วนะครับ